สวัสดีครับมิสเตอร์ต้อมชาแนลนะครับวันนี้เรามากันที่จังหวัดระยองพอดีผ่านมาเห็นร้านขายส่งทุกอย่าง20ผมเนี่ยเป็นแฟนพันธุ์แท้ของร้านทุกอย่าง20อยู่แล้วนะพอเจอร้านขายส่งเขาให้โอ้โหเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจมากครับของข้างในเยอะมากนะอันนี้เขามีเพจร้านมีไลน์ด้วยนะครับแล้วก็มีเบอร์โทรนะชื่อว่าชูชาติค้าส่งทุกอย่าง20บาทนะบรรยากาศภายในร้านนะครับโอ้โหของเต็มไปหมดเลยนะฮะเป็นโกดังใหญ่ๆเลยทีเดียวแล้วก็มีพนักงานกำลังแพ็คของแล้วก็กำลังจะไปส่งร้านทุกอย่าง20น่าจะในแถบภาคตะวันออกมีร้านเขาน่าจะดูแลในส่วนตรงนี้อยู่นะผมคิดว่าแล้วก็มีเป็นเนี่ยด้านในฮะจัดเป็นหมวดหมู่นะครับไม่ว่าจะเป็นของเล่นเป็นอุปกรณ์ประดับต่างๆหรือว่าจะเป็นของใช้ในครัวเรือนเยอะแยะไปหมดนะมาตรฐานก็โอเคเลยนี่มีถังดับเพลิงด้วยนะตรงนี้ก็เป็นส่วนของเล่นนะเยอะไปหมดเลยแต่ผมไม่ทราบว่าเขาต้องซื้อเท่าไหร่หรือซื้อยกโหลไหมอะไรยังไงนะสำหรับคนธรรมดาที่มาซื้อเดี๋ยวเราลองไปถามกันดูคุณอันนี้เวลาเราซื้อเราต้องซื้อยกโหลไหมหรือว่าไม่จำเป็นก็ซื้อเป็นชิ้นได้เลยอ๋อดีบรรยากาศภายในร้านครับผมก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ